ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชลนาถสีแก้วส.ส.น่านพรรคเพื่อไทยก็ลุกขึ้นขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่แสดงความคิดเห็นซักถามข้อสงสัยต่อนายเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยในการโหวตนายกรอบที่3นายแพทย์ชลนาถก็กล่าวไว้ว่ามีอยู่3ประเด็นที่อยากจะเรียนประเด็นแรกข้อสงสัยเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนายเศรษฐาตนก็ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญข้อกล่าวหาประเด็นกฎหมายการหลีกเลี่ยงภาษีการจัดซื้อขายที่ดินที่อ้างเอาไว้ว่าได้ตั้งนอมินีมารับรองดำเนินการมิชอบต่างๆยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ละเลยได้ตรวจสอบข้อกฎหมายทุกอย่างมาแล้วไม่มีเรื่องใดผิดกฎหมายไม่มีหลักฐานใดบ่งชี้ชัดมีแต่ข้อกล่าวหามากกว่ามาอ้างเชื่อมโยงไม่สามารถพิสูจน์ได้ประเด็นต่อมาเรื่องที่สว.ระบุไว้ว่าไม่สามารถเห็นชอบให้กับนายเศรษฐาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากมองว่าจุดยืนทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นขัดกันขอชี้แจงเลยว่าพรรคเพื่อไทยยื่นหลักประชาธิปไตยโดยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงอันเป็นประมุขอย่างไรก็ตามพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่ได้ผลการเลือกตั้งมาเป็นอันดับ2จึงจำเป็นที่จะต้องจับมือกับพรรคก้าวไกลเพื่อที่จะตั้งรัฐบาลแต่ด้วยความเคารพถ้าหากไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้พรรคเพื่อไทยก็จะไม่จับมือกับพรรคก้าวไกลเด็ดขาดการมองว่าแม้ว่าจะเป็นพรรคอันดับ2แต่สามารถรอเวลาช่วงชิงขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลเองได้อย่างไรก็ตามนายแพทย์ชลนาถก็เปิดความในใจไว้ว่าเราคิดผิดยิ่งเราจับมือกันก็ยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคของเราก็เกิดก่อนจึงมีประสบการณ์เห็นทางออกที่ดีที่สุดว่าควรจะดูลอำนาจปราณีประนอมกันให้เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและก็สลายความขัดแย้งประเด็นสุดท้ายเรื่องของนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านประชามติจากพี่น้องประชาชนเป็นหลักและค่อยจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งนี้เป็นเพียงแค่นโยบายลงนาลงหาเสียงเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่นโยบายที่จะจัดทำเพื่อแถลงต่อรัฐสภาจุดนั้นต่างหากก็คือนโยบายหลักที่แท้จริงย้ำว่าปฏิบัติตามหลักรัฐธรรมนูญทุกข้อ